สารคดีที่นี่ราชบุรีวันนี้เสนอตอนตลาดริมน้ำหลักเมืองตลาดริมน้ำหลักเมืองตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลคงสวายอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอยู่ในบริเวณวัดท้ายเมืองติดกับริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตลาดแห่งนี้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2552เป็นนโยบายแนวคิดของนางปริดาประถมพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองที่ต้องการให้ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนในการสร้างงานสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนและสามารถกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้จัดกิจกรรมมหกรรมอาหารปลอดภัยขึ้นในตลาดริมน้ำหลักเมืองเพื่อเป็นต้นแบบในการจำหน่ายอาหารปลอดภัยที่ผ่านการควบคุมดูแลและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของท้องถิ่นทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชาวหลักเมืองประชาชนสามารถเลือกซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาถูกสะอาดและปลอดภัยนอกจากนั้นยังเป็นการต่อยอดอาชีพในชุมชนที่เทศบาลสนับสนุนงบประมาณในการอบรมและประการสำคัญการจัดตลาดริมน้ำหลักเมืองนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงปูชนียบุคคลของวัดท้ายเมืองที่มีอายุยืนยาวมานับร้อยปีซึ่งพี่น้องที่มาจับจ่ายสินค้าจะมีโอกาสได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานที่จะได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงสืบไปโดยตลาดริมน้ำหลักเมืองจะเปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึง 14:00 นผู้ที่สนใจจะค้าขายสินค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหลักเมืองหมายเลขโทรศัพท์032317073ทุกวันเวลาราชการค่ะ